อันนี้นะครับก็มาดูที่ภาพรวมนะครับของรางวัลยอดเยี่ยมของบอนไซนะครับจากขวามาซ้ายครับโอ้โหก็เราเห็นแต่ป้ายม่วงๆนะครับอันนี้เป็นคุโรมัตสุแบ็คพายนะครับไม่เกิน20เซนติเมตรนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวโพสไปรวมๆก่อนนะครับอันนี้ก็ชื่อเดียวกันนะครับอันนี้น้องเล็กนะครับอันนี้ก็เป็นรางวัลประเภทยอดเยี่ยมนะครับฮิโตอิกาวะนะครับชินปาคุนะฮะไม่เกิน20เซนนะครับนะครับอันนี้เมลเบิร์นนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูใกล้ๆอันนี้ขอดูรวมๆก่อนเนาะคุโรมัตสุแบ็คพายนะครับอันนี้ยอดเยี่ยมนะอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเซตกะนิโรคิไม่เกิน20เซนนะครับอันนี้เป็นสนดำนะครับไม้ต่างประเภทนะครับแล้วก็อันนี้ครับอึ๊บซูมไปด้วยเห็นกระถางมันจะสวยมากเลยนะครับส่วนญี่ปุ่นชิมปากุอิโตกาวะนะป้ายม่วงๆนะฮะส่วนอันนี้ไม่ได้อธิบายอะไรไว้นะครับขอโทษทีตกเฟรมนิดนึงนะครับก็ไปดูอันนี้นะครับอันนี้เป็นประเภทชุดศิลป์นะครับอันนี้เขาทิ้งนามบัตรไว้เดี๋ยวคงต้องไปดูใกล้ๆนะครับอันนี้ส่องไกลนิดนึงนะครับนะครับอันนี้เป็นชุดศิลป์นะครับก็ดูแล้วใส่ภาชนะจีนๆนะครับอันนี้1 2 3 4 5 6 7นะครับอันนี้แบบโหสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะครับอันนี้ก็ทั้งเซตเนี่ยนะครับรางวัลยอดเยี่ยมนะครับข้างบนนั้นมีอากงอยู่คนนึงนะครับมีเคราเนี่ยฮะแล้วก็บอนไซดัดลงมานะครับนี่ครับก็เป็นโต๊ะที่รวมรางวัลยอดเยี่ยมนะครับอันนี้ก็ชุดนี้ก็ยอดเยี่ยมทั้งนั้นเลยนะครับนะแล้วก็ไปดูนี่ครับนี่เข้าเซตนะฮะอันนี้ดูข้างนอกก็เดินเข้าไปข้างในดีกว่าโอ้เนี่ยครับแผ่นดูรอบๆนะครับเดี๋ยวต้องถอยไปอีกนิดนึงนะก็จะเห็นความอลังการของบอนไซโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเป็นทะเลบอนไซครับโอ้จะสำลักความสุขตายแล้วนะครับไปสุดนู่นเลยครับประเภทยอดเยี่ยมครับแต่ว่าไม่เกิน50เซนนะครับก็คือใหญ่กว่าเมื่อกี้นิดนึงนะครับเมื่อกี้ไม่นิดนึงอะเมื่อกี้20นะครับอันนี้50อันนี้ก็เป็นอิโตอิกาวะนะครับนี่พุ่มๆหยุกหยีนะครับในกระถางหกเหลี่ยมเดี๋ยวนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับประเภทเดียวกันแต่ว่าอันนี้จะนะครับโอ้โหโค้งแบบแล้วก็ทางยาวนี่ไปทางซ้ายครับนี่อันนี้คือสนดำไม้นำเข้านะครับ
พยายามดูหลายๆแง่มุมนะอันนี้ต้นนี้ถ้าจะไปไอ้ด้านต้องเดินไปถ่ายด้านนู้นเนี่ยเดี๋ยวเก็บๆด้านนี้ไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ครับเป็นมีอากงครับคอยมองต้นไม้สองวันประเภทยอดเยี่ยมนะครับอิโตอิกาวะนะครับชินปากุไม่เกิน 50% นะครับอันนี้ก็ดัดๆให้ออกมาด้านข้างครับโหตรงเลยทีเดียวนะครับมีอากงเหลือบมองข้างบนนะครับอันนี้ก็มาดูครับอันนี้จากทางด้านล่างนะครับก็ดัดโค้งงอนะครับคุโรมิสุนะครับอันนี้ก็คือสนธิโนติครับอันนี้ยอดเยี่ยมนั้นเลยครับอันนี้ก็สนธิโนตินะครับนี่อันนี้แบบเหมือนเป็นต้นไม้แยกออกมานะครับอันนี้ครับก็คือสมดำโอ้โหดัดดัดออกประมาณองศาได้สัก55 60องศานะครับส่วนอันนี้เป็นนี่ครับที่เฉียงไปทางขวานะครับก็คือสนจูนิเปอร์ไต้หวันครับเป็นไม้นอกนำเข้าครับเนี่ยครับเดี๋ยวจับชื่อหน่อยจะได้ไม่หลงนะครับอันนี้เป็นรุ่นที่ไม่เกิน50เซนติเมตรครับส่วนต้นนี้ไม่มีป้ายเขียนไว้นะครับนี่ก็คือพวกในการประกวดพวกชุดศิลป์ครับชุดศิลป์นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นยอดเยี่ยมในชุดศิลป์อีกนะครับอันนี้ผมไม่สามารถจะถอยได้อีกแล้วครับมันก็จะทำให้เอียงๆนิดนึงครับอันนี้ก็เป็นรางวัลยอดเยี่ยมของชุดศิลป์นะครับเดี๋ยวไปดูข้างบนนะครับโอ้โหอันนี้มันดอกเข็มเอามาทำเป็นน้องบอนไซนะฮะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงนี่ครับโอ้โหนี่ลากลากลากนะลากลากมันยอดจอดมากนะฮะอันนี้ก็ดัดไปทางด้านซ้ายมือนะครับนี่นะครับนี่ครับคือไม่สามารถคือถอยหลังไปมันจะติดโต๊ะนะครับก็เลยไม่ได้ประมาณนี้นะครับเอาไปดูเนี่ยครับชุดศิลป์นะครับยอดเยี่ยมอันนี้น่าจะรวมทั้งเซตเนี่ยครับก็มีนี่นะครับรวมต้นขาที่แลบออกมาด้วยหรือเปล่าน่าจะใช่ครับเพราะว่าอยู่ในเสือเดียวกันนะครับนี่อันนี้มาดับคล้ายๆโค้งประตูวงพระจันทร์นะครับ1 2 3 4 5 6 7นะครับแล้วก็เนี่ยครับชุดศิลป์อันสุดท้ายครับของโต๊ะนี้ครับนี่เรียบร้อยครับก็บอกได้ว่าสวยครับเนี่ยครับนี่แล้วก็นี่อะไรจะโอเวอร์ปันนั้น
ก็คนมันเห็นแล้วนี่รวมชุดศิลป์นะครับนะฮะชุดที่เห็นเด่นๆชัดๆเลยก็คือต้นบอนไซต้นเข็มนะครับเพราะมันแดงๆนะฮะแวบอ่ะเดี๋ยวขอไปโต๊ะอื่นก่อนครับโต๊ะนี้ก็น่าจะเป็นไม้จิ๋วหรือเปล่านะครับนี่เดี๋ยวแพนไปดูรอบๆก่อนให้แบบสุดลูกหูลูกตานะครับบึ๊สอ่าโหเป็นไงครับวันนี้คนเยอะมากมาดูมาซื้อมาชมแล้วแต่นะครับ